อาหารน่ะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะครับทานแล้วมันก็ต้องดีด้วยทุกครั้งที่ผมเข้าครัวการใช้เวลาสักนิดเพื่อให้ความสนใจกับส่วนประกอบที่เราหยิบจับมาใช้เนี่ยมันสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับอาหารของเราได้จริงๆครับคีนัวเอ่ยอะโวคาโดถั่วและญี่ปุ่นขนมปังดีๆทูน่าซอสพอนซึบัตเตอร์มิลค์บลูเบอร์รี่และก็ส่วนประกอบดีๆอีกมากมายพร้อมที่จะถูกนำมาปรุงในครัวด้วยกันแล้วครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับทุกคนเนี่ยต้องมีช่วงเวลาดีๆอย่างแน่นอนนะฮะอย่างคีนัวธัญพืชที่มากประโยชน์เนี่ยครับในปี2013เนี่ยครับ UN ได้จัดให้ปีนั้นเนี่ยครับเป็น The International Year of Quinoa นะครับแปลว่าเจ้าคีนัวเนี่ยต้องมีประโยชน์มีคุณค่าดีๆมากมายวันนี้เราจะนำคีนัวมาทำเป็นสลัดแสนอร่อยครับในวันนี้นะฮะเราจะใช้คีนัวนะครับทั้งหมด250กรัมหลายๆคนเนี่ยนะครับที่หุงคีนัวแล้วก็บอกว่ามันมีรสขมๆอยู่นิดๆจริงๆแล้วในการหุงคีนัวเนี่ยครับถ้าเราอยากจะให้คีนัวเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยเราต้องล้างน้ำสัก 2-3 น้ำนะครับครับหลังจากนั้นก็เอามาใส่หม้อไว้ครับเราจะหุงโดยหม้อหุงข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมหุงใส่หม้อธรรมดาเนี่ยครับเพราะว่าใช้เวลาเร็วกว่าใส่น้ำสะอาดตามลงไปนะครับประมาณ380ก่อนที่เราจะหุงนะครับเราก็พักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเป็นเวลา10นาทีครับพอครบเราก็นำมาตั้งไฟครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับคนนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วดีหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือปิดฝาครับพอปิดฝาปุ๊บเราลดความร้อนลงนะฮะใช้ความร้อนต่ำๆระอุไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบอย่างอื่นกันนอกจากมะม่วงแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่ามะม่วงกับอะโวคาโดเนี่ยเข้ากันได้อย่างดีนะครับแล้วเราก็จะมีซุปเปอร์ฟู้ดอย่างอื่นใส่ลงไปด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถั่วอิดามะเมะหรือถั่วแระญี่ปุ่นนั่นเองก็ใช้ประมาณ80กรัมครับนอกจากนั้นผมก็จะมีถั่วพิสตาชิโอเราสามารถดัดแปลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะครับเราก็จะซอยครับผมพักไว้นะครับพริกหวานนะครับผมพริกหวานเราใช้ทั้งหมดครึ่งผลครับส่วนประกอบของอะโวคาโดนะครับมะม่วงนะครับผมผักชีนะครับเราจะใส่เป็นพาสเล่ใส่เป็นต้นหอมอะไรได้หมดเลยนะฮะเราเตรียมส่วนประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนประกอบของน้ำสลัดกันครับเราก็จะคั้นมะนาวครับผมตามด้วยน้ำส้มสายชูบัลซามิกครับน้ำผึ้งครับผมเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะฮะคนทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็อย่าลืมที่จะชิมอร่อยมากทีเดียวครับตอนนี้นะครับผมตั้งกระทะไว้นะฮะร้อนๆนิดหนึ่งอะโวคาโดครับลงไปนาบนิดหนึ่งให้สีสวยๆครับว้าวคีนัวของเรากลิ่นหอมมากฮะกลับมาดูคีนัวของเรานะครับว้าวเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราคลุกเคล้านิดหนึ่งนะครับให้น้ำสลัดเนี่ยเคลือบตัวคีนัวดีครับใส่หอมนะครับที่เมื่อกี้เราซอยไว้พริกหวานแดงนะครับผักชีถั่วอิดามะเมะพิสตาชิโอนะครับมะม่วงครับมาดูนะครับอะโวคาโดนะฮะที่เราย่างไว้ผมย่างด้านเดียวนะฮะเท่ๆร้อนๆใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วด้านบนนะฮะเพิ่มรสชาตินุ่มนวลนิดหนึ่งจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้คนจะชอบนะครับเพราะว่ามันทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมกลมกล่อมเราใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับกระจายกระจายก็ได้ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นสลัดเพื่อสุขภาพโบใหญ่ๆแบ่งกันรับประทานได้หลายคนเลยครับอ
We'll be right back.